สวัสดีครับนี่จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาทดลองว่าผักนะครับที่ผมลืมรดน้ำเฮลเตเซแบบนี้นะครับต้องใช้เวลากี่นาทีนะครับเขาถึงจะกลับมาเป็นสภาพเดิมได้นะฮะตอนนี้ก็คือลืมจริงๆนะฮะไม่ได้ตั้งใจก็เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันว่าหลังรดน้ำอีกกี่นาที ถึงจะกลับมาตึงซึงเหมือนเดิมครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปแค่สิบนาทีพี่น้องก็โอเคเริ่มคืนชีพนะครับเซลล์ต้นไม้มีความทนทานนะครับถึงแม้อ่าเขาจะเหี่ยวตกเตซะนะครับพอผ่านไปบโดลกลับมาเริ่มกลับมานะครับสิบนาทีเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะกลับมาเป็นปกตินะครับตอนเท่าไหร่ตอนเนี้ยเวลานะครับที่ถ่ายทําก็เกือบเกือบเที่ยงนะฮะร้อนมากครับหลังผ่านไป สามสิบนาทีพอดีนะครับต้นนะครับกวางตุ้งเขียวกวางตุ้งกะกลับมาเป็นคือเกาพี่น้องแต่ในกรณีที่เราลดน้ําแล้วนะครับไม่ฟื้นคืนนะครับให้ท่านสันนิษฐานว่าเป็นโรคทางดินนะครับชื่อว่าโรคเหี่ยวเขียว,ยวก็คือเขาจะสามารถตั้งตัวแบบนี้ได้เฉพาะตอนเย็นกับตอนเช้าเานะครับพอถูกแดดปุ๊บไอเหี่ยวเขียวไปเลยครับเหี่ยวทั้งเหี่ยวแล้วก็เขียวแบบนี้แหละครับ เหมือนคล้ายๆกับตอนแรกที่เราถ่ายทํานะนะพี่น้องแล้วทําไมเขาถึงเป็นโรคเหี่ยวเขียวได้นะครับคือระบบรากเนี่ยอาจจะโดนทําลายไม่ว่าจะเป็นอ่าลกทางดินดต่างๆนะครับก็จะทําให้เป็นรากของบ่อขแข็งแรงเนาะสมมุติว่าเพราะเขาเจออาการท้อนก็คือดูดน้ำว่าได้เหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือเขาดูดน้ำว่าได้เพราะมันไม่มีน้ําให้ดูดนั่นละมันก็นเลยแบบเป็นอาการที่มันเหี่ยวลงมานะครับส่วนเหี่ยวเขียวถึงดินจะดีแบบนี้ชุ่มแบบนี้แล้วมันเหี่ยวลงมาต้นเขาเหี่ยวลงมานี่ก็คือ สรุปได้ว่าลากเขาดูดน้ําได้ไม่ได้นะครับถึงจะมีความชื้นก็ดูดไม่ได้นะฮะพอตอนเย็นก็กลับกลับมาพอเป็นไปเป็นมาอาจจะตายนะครับลําหรับรงเหวเขียวสําหรับการทดลองนี้นะครับก็ล้างน้าไป30นาทีพี่น้องก็ฟื้นกลับขึ้นมาตึงซึงเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ชอบการเกษตรนะครับปลูกให้มีความสุขนะครับปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์สวัสดีครับ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเด้อกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนำ